สวัสดีเพื่อนๆที่ชอบวันพันแมนและเพื่อนๆที่ผ่านทางมาในวันนี้และกดเข้ามาดูในคลิปนี้เช่นเดียวกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับผมด้วยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนที่เห็นหน้าปกและกดเข้ามาก็คงจะแสดงความดีใจกับ G-Not อย่างแน่นอนเพราะว่าต่อไปนี้ G-Not จะไม่กลายเป็นกระสอบทรายจะไม่กลายเป็นกระสอบเหล็กอีกต่อไปแล้วเพราะว่าชุดล่าสุดที่ G-Not ได้มาน่าจะเป็นชุดสุดท้ายที่ G-Not จะได้มีการอัปเกรดขึ้นไปแล้วเพราะว่าคนที่อัปเกรดให้กับ G-Not อย่างดร.คุเซโนะเนี่ยได้เสียชีวิตไปแล้วนั่นมันแสดงว่าถ้าหาก G-Notนั้นพังมาอีกก็จะไม่มีใครซ่อมให้แล้วครับจะไม่มีใครอัปเกรดให้แล้วแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรถึงแม้ว่าชุดที่ G-Not ได้มามันจะเป็นชุดสุดท้ายของ G-Not และการอัปเกรดพลังครั้งสุดท้ายของ G-Not ชุดนี้จะเป็นชุดที่อลังการงานสร้างและแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาชุดของไซบอร์กทั้งหมดทั้งมวลในโลกของวันพันแมนเดี๋ยวมาไล่เรียงให้เพื่อนๆฟังก่อนครับว่าทำไมผมมีความมั่นใจว่า G-Not จะไม่กลายเป็นกระสอบเหล็กจะไม่กลายเป็นกระสอบทรายในเรื่องของวันพันแมนอีกต่อไปเพราะว่าชุดที่ G-Not ได้อัปเดตใหม่ในฉบับวันนั้นมันมีความแข็งแกร่งและผมก็มีความเชื่อว่ามันคือชุดที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาไซบอร์กทั้งหมดทั้งมวลที่มีในเรื่องของวันพันแมนต่อไปนี้ G-Notจะกลายเป็นฮีโร่ที่มีความแข็งแกร่งระดับสูงเลยครับก่อนที่ดร.คุเซโนะจะสิ้นใจดร.คุเซโนะได้บอกให้ G-Not นั้นไปยังสถานที่ใต้ดินและลงเก็บใต้ดินในส่วน Bจะมีแคปซูลหมายเลข4อยู่และก็ให้ G-Not นั้นเข้าไปเชื่อมต่อกับแคปซูลนั้นมันจะมีชุดไซบอร์กที่ดร.คุเซโนะนั้นเก็บเอาไว้เป็นอาวุธลับมันมีความแข็งแกร่งเอามากๆและอาวุธนี้จะเป็นอาวุธสุดท้ายให้กับ G-Not ที่ดร.คุเซโนะเก็บเอาไว้อย่างนานแสนนานและก็จะมีการอัปเกรดต่างๆมากมายให้กับ G-Not ถือว่าเป็นการอัปเกรดครั้งสุดท้ายและนี่ก็คือชุดไซบอร์กใหม่ของ G-Not ที่จะทำให้ G-Not แข็งแกร่งและผมก็มั่นใจว่าชุดนี้จะทำให้ G-Not แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาไซบอร์กทั้งหมดถ้าไม่แข็งแกร่งที่สุด G-Not พังอีกรอบไม่ได้แล้วนะครับถ้าหาก G-Not พังอีกรอบเนี่ยไม่มีใครซ่อมให้กับ G-Not แล้วและชุดนี้มันต้องดีอย่างแน่นอนไม่งั้นดร.คุเซโนะไม่เก็บเอาไว้เป็นอาวุธลับหรอกครับแต่ด้วยความที่เป็นของใหม่และ G-Not ก็ยังไม่เคยใช้ชุดนี้มาก่อนเราก็ต้องมาลุ้นกันครับว่าในตอนที่142ในฉบับอาจารย์วันนั้น G-Not จะได้ออกโรงหรือยังกับชุดใหม่ชุดนี้และความแข็งแกร่งของชุดนี้มันจะมีมากแค่ไหนตรงนี้ผมตื่นเต้นเอามากๆเลยครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ตื่นเต้นเช่นเดียวกับผมเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าหาก G-Not จะต้องแข็งแกร่งขึ้นเนี่ยและการอัปเดตในชุดนี้ของ G-Not มันควรจะเป็นแบบไหนและชุดนี้มันจะแข็งแกร่งอย่างไรเพื่อนๆลองพิมพ์มานะครับลองพูดคุยกันว่าเพื่อนๆคิดอย่างไรกับชุดนี้มันจะแข็งแกร่งในรูปแบบไหนกันแน่แต่ผมนั้นมีแนวคิดอยู่แล้วครับว่าชุดของ G-Not มันจะต้องสุดขีดอย่างแน่นอนและด้วยความตื่นเต้นที่ลุ้นว่าชุดของ G-Not มันจะเป็นอย่างไรและข้อความต่อไปนี้คำพูดต่อไปนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วนะครับผมคิดว่าชุดของ G-Not น่าจะเป็นชุดนาโนในแบบว่าที่รักษาตัวเองได้ครับถ้าหากได้รับการโจมตีอย่างหนักหน่วงชุดนี้ก็จะรักษาตัวเองได้แบบนาโนผมไม่รู้จักว่ามันต้องเรียกว่าอะไรแต่ผมเชื่อว่ามันจะสามารถรักษาตัวเองได้และความสามารถของมันน่าจะทนทานเอาเรื่องไม่ว่าจะเป็นความทนทานต่อความร้อนทนทานต่อความหนาวหรือความเย็นอะไรต่างๆเนี่ยหรือแรงระเบิดต่างๆเนี่ยชุดใหม่ของ G-Not หรือเรียกว่าชุดล่าสุดหรืออาจจะเป็นชุดสุดท้ายของ G-Not เนี่ยน่าจะทนทานต่อทุกสภาวะการต่อสู้และนอกจากนี้ยังมีการอัปเกรดได้ตลอดเวลาถ้าหากมีการต่อสู้เกิดขึ้นในอนาคตชุดของ G-Not ก็จะสามารถอัปเกรดตัวเองได้พัฒนาไปตามการต่อสู้ได้ถ้า G-Not ได้ชุดแบบนี้มาจริงๆแล้วก็ผมเชื่อว่า G-Not แข็งแกร่งจริงๆครับพอคิดแบบนี้แล้วมันทำให้ผมยิ่งอยากจะดูในตอนที่142ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างและชุดสุดท้ายชุดที่ดร.คุเซโนะมอบให้แล้วมันจะไม่มีการอัปเดตอีกต่อไป G-Not จะพังหรือเปล่าตรงนี้ผมลุ้นมากๆผมอยากเห็นความแข็งแกร่งของมันครับเพราะว่าที่ผ่านมา G-Not ได้โชว์ให้เห็นแล้วว่าชุดเดิมของ G-Not นั้นสามารถต่อสู้กับภัยพิบัติระดับมังกรได้ถึง3ตัวพร้อมกันแต่ถ้าหากเป็นชุดอาวุธลับแบบนี้แล้วก็ผมเชื่อว่ามันน่าจะแข็งแกร่งกว่านั้นมากเลยทีเดียวและเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้คิดเห็นอย่างไรกับชุดใหม่ของ G-Not ที่ได้อัปเกรดมามันจะแข็งแกร่งขนาดไหนและมันจะแข็งแกร่งในรูปแบบใดเพื่อนๆลองจินตนาการและพูดให้ผมฟังด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยล่ะและถ้าหากใครฟังจนถึงตอนนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและคลิปนี้ก็ถือว่าสั้นเอามากๆร่ำลากันเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับที่สปอร์ตรักทุกคนรักมากๆครับตื่นเต้นเนาะกับชุดใหม่ของ G-Not